สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะ1นาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนแว่นส่องความเป็นพระโสดาบันครับในเรื่องแว่นส่องความเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอานนท์เราจะแสดงธรรมปริยายอันชื่อว่าแว่นธรรมซึ่งหากอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำนงจะพยากรณ์ตนเองก็พึงทำได้ในข้อที่ตนเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาตสิ้นแล้วในข้อที่ตนเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานเป็นผู้มีอันจะตรัสรู้ทำได้ในการเบื้องหน้าดังนี้อานนท์ก็ทำปริยายอันชื่อว่าแว่นธรรมในที่นี้เป็นอย่างไรเล่าอานนท์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมในองค์พระสงฆ์และอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเราอริยเจ้าคือเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอานนท์ทำปริยายอันนี้แลที่ชื่อว่าแว่นธรรมซึ่งหากอริยะสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำนงจะพยากรณ์ตนเองก็พึงทำได้ดังนี้แลพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ